ส่วนในพื้นที่จังหวัดเชียงรายค่ะแม้ว่าระดับน้ำจะลดระดับลงไปแล้วแต่ยังคงทิ้งความเสียหายเอาไว้เป็นจำนวนมากเลยนะคะมีภาพของการเข้าไปฟื้นฟูเยียวยาพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบรวมถึงทางปภ.ค่ะได้รายงานความเสียหายในพื้นที่จังหวัดเชียงราย 9-13 กันยายนที่ผ่านมานะคะมี6อำเภอที่ได้รับผลกระทบรวมแล้วมากกว่า 50,000 ครัวเรือนค่ะโดยทางด้านของจังหวัดเชียงรายเองนะคะคาดการว่าน่าจะกลับมาใช้น้ำประปาได้เต็มระบบในช่วงบ่ายวันนี้ค่ะสถานการณ์น้ำท่วมอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะคะแม้ว่าจะลดระดับลงไปแล้วแต่ยังส่งผลให้ประชาชนหลายครอบครัวไร้ที่อยู่อาศัยทางเทศบาลแม่สายเปิดศูนย์พักพิง2แห่งที่เทศบาลตำบลแม่สายและอีกแห่งหนึ่งก็คือวัดพรหมพิรามซึ่งเป็นศูนย์พักพิงใหญ่นะคะที่วัดพรหมวิหารที่มีประชาชนมาขอความช่วยเหลือมากกว่า300คนมีการปรับเปลี่ยนพื้นที่หอวัฒนธรรมเพื่อรองรับผู้ประสบภัยที่มาจากชุมชนเกาะทรายชุมชนไม้ลุงขนหมู่บ้านปิยพรล้วนเป็นชุมชนพื้นที่สีแดงที่ถูกน้ำท่วมสูงค่ะนางเบญจสิรินาอินผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมเทศบาลตำบลแม่สายบอกว่าศูนย์พักพิงวัดพรหมวิหารเป็นศูนย์ที่มีผู้อพยพเข้ามาอาศัยมากที่สุดข้อมูลณวันที่13กันยายนนะคะมีผู้อพยพทั้งสิ้น344คนค่ะส่วนใหญ่ยังคงเป็นกลุ่มคนทำงานผู้สูงอายุและเด็กมีทั้งคนไทยกลุ่มชาติพันธุ์ทางเทศบาลมีการคัดกรองผู้ป่วยหากพบว่ามีอาการป่วยจะส่งต่อไปยังหน่วยพยาบาลโดยศูนย์แห่งนี้ก็จะเปิดไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายกลับเข้าสู่ภาวะปกติค่ะด้านนายลงใจพยศแก้วชาวบ้านชุมชนเกาะทรายนะคะซอย14เธอเล่าให้ฟังบอกว่าสมาชิกและครอบครัวอีก5คนต้องติดอยู่ในบ้านไม่ได้กินอาหารนานถึง4วันค่ะโชคดีที่มีเพื่อนบ้านคอยส่งข้าวส่งน้ำมาให้จึงพอประทังชีวิตอยู่ได้ตลอด4วันที่ผ่านมาเนี่ยเธอพยายามร้องขอความช่วยเหลือจากภายนอกแต่ไม่มีใครเข้าถึงเลยเนื่องจากกระแสน้ำไหลแรงมากโชคดีเมื่อวานที่14กันยายนที่ผ่านมานะคะน้ำเริ่มลดระดับลงมีเจ้าหน้าที่ขี่เจ็ตสกีเข้าไปรับทุกคนในครอบครัวออกมาอย่างปลอดภัยหลังจากนี้เธอและครอบครัวคงต้องพักอาศัยที่ศูนย์พักพิงไปจนกว่าจะสามารถหาบ้านเช่าแทนที่อยู่อาศัยเดิมได้บ้านที่ถูกน้ำท่วมเนี่ยคือมีดินโคลนมากองทับถมสูงมากกว่า1เมตรไม่สามารถพักอาศัยได้เลยค่ะส่วนสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดเชียงรายนะคะมีแนวโน้มคลี่คลายลงแล้วนะคะหลังจากระดับน้ำในลำน้ำสายลดลงอย่างต่อเนื่องถนนหลายสายสามารถกลับมาใช้สัญจรได้แล้วค่ะแต่ว่าในพื้นที่ลุ่มริมฝั่งนะคะอย่างเช่นชุมชนเกาะทรายชุมชนสายลมจอยชุมชนไม้ลุงขนยังคงมีน้ำท่วมขังค่ะเจ้าหน้าที่ยังคงระดมกำลังส่งอาหารและน้ำดื่มไปให้ประชาชนที่ประสบภัยส่วนบริเวณหน้าด่านพรมแดนแม่สายค่ะแม้ว่าน้ำจะแห้งแล้วนะคะแต่ก็ยังมีดินโคลนติดค้างอยู่เต็มพื้นที่เจ้าหน้าที่ก็ต้องเร่งกันทำความสะอาดแล้วก็ยังวางใจไม่ได้นะคะเพราะว่าในพื้นที่เนี่ยยังคงมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องจากร่องมรสุมลูกใหม่ที่พัดผ่านพื้นที่ภาคเหนือค่ะด้านสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.จังหวัดเชียงรายรายงานสถานการณ์อุทกภัยตั้งแต่วันที่9ถึง13กันยายนที่ผ่านมาส่งผลกระทบจังหวัดเชียงรายรวม6อำเภอ29ตำบล147หมู่บ้านและ52ชุมชนในเขตเทศบาลนครเชียงรายโดยเฉพาะอำเภอแม่สายตลาดชุมชนและพื้นที่เศรษฐกิจได้รับผลกระทบ2แห่งร้านค้าและสถานประกอบการ92แห่งมีผู้ได้รับผลกระทบเบื้องต้น 51,865 ครัวเรือนพื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบเกือบ 14,000 ไร่มีผู้เสียชีวิต4รายบาดเจ็บ2คนจากเหตุการณ์ดินถล่มในอำเภอแม่ฟ้าหลวงนอกจากนี้ถนนหลายสายในอำเภอแม่ฟ้าหลวงยังคงได้รับความเสียหายโดยเฉพาะในพื้นที่บ้านแม่จันหลวงบ้านสันติคีรีบ้านหัวแม่คำที่มีการประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติดินถล่มถนนที่นั่นยังถูกตัดขาดไม่สามารถสัญจรได้ค่ะด้านนายสุรศรีกิติมนทนเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ลงพื้นที่ติดตามการแก้ปัญหาการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดเชียงรายร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
โดยเฉพาะการกู้ระบบประปาที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมให้สามารถจ่ายน้ำประปาให้ประชาชนได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดนะคะคาดว่าการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงรายจะกลับมาจ่ายน้ำประปาได้ประมาณช่วงบ่ายวันนี้แหละค่ะส่วนการประปาส่วนภูมิภาคแม่สายยังไม่สามารถจ่ายน้ำประปาได้เต็มระบบเนื่องจากมีท่อแตกรั่วจากเหตุอุทกภัยหลายจุดอยู่ระหว่างการดำเนินการซ่อมแซมซึ่งระหว่างนี้ได้ใช้รถบรรทุกน้ำเพื่อจัดส่งน้ำประปาให้แก่โรงพยาบาลและประชาชนอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ทางสทนช.ค่ะได้ตรวจพื้นที่น้ำท่วมขังหาแนวทางในการระบายน้ำที่เหมาะสมติดตามสภาพปัญหาถนนที่ได้รับผลกระทบได้รับความเสียหายในพื้นที่ตำบลเกาะช้างอำเภอแม่สายโดยพบว่ามีถนนขาดบริเวณแม่น้ำสายและถนนถูกกัดเซาะบริเวณริมแม่น้ำรวกจึงได้ประสานให้กรมชลประทานร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้างเร่งวางกระสอบทรายยักษ์ปิดกั้นบริเวณที่ถนนขาดโดยด่วนให้ประชาชนสามารถสัญจรกลับเข้าที่พักได้โดยสะดวกจะวางแนวทางในการซ่อมแซมอย่างถาวรกันต่อไปพร้อมประสานกองประชาการกองทัพไทยสนับสนุนกำลังพลเข้าช่วยฟื้นฟูบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่อำเภอแม่สายที่ได้รับผลกระทบจากตะกอนดินและทรายไหลเข้าทับถมค่ะทีนี้มาติดตามประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยากันหน่อยนะคะฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนค่ะในช่วงวันที่14ถึง17กันยายนนี้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นฝนตกหนักบางแห่งโดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะให้เฝ้าระวังอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านพื้นที่ลุ่มเนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนผ่านลงมาภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นนะคะเป็นกำลังที่ค่อนข้างแรงในวันนี้15กันยายนค่ะ54จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้รวมทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลได้รับผลกระทบค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยควรงดออกจากฝั่งเรื่อยไปจนถึงวันที่20กันยายนนี้ค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเช้านะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของทาง TNN ช่อง16ค่ะเพื่อไม่พลาดข่าวสารรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ